วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องไพศาลแฉบิ๊กการเมืองสั่งยุบสำนักงานตรวจสอบภาษีฝากความหวังเสรีพิสุทธิ์หาสาเหตุนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายอิสระและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีตรวจสอบว่าที่ผู้สมัครกรุงเทพมหานครร่ำรวยผิดปกติบานไปถึงบิ๊กการเมืองและเกี่ยวข้องกับการยกเลิกสำนักงานตรวจสอบภาษีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วหน่วยงานดังกล่าวนี้คณะกรรมการคตง.ชุดก่อนจัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการจัดเก็บภาษีว่าจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปรากฏว่าเพียงปีเดียวได้ตรวจพบเจ้าหน้าที่ของรัฐหลีกเลี่ยงภาษีจำนวนมากและเสียภาษีไม่ถูกต้องกว่า 30,000 ล้านบาทเศษคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินชุดก่อนมุ่งมั่นที่จะขยายบทบาทการทำงานของสำนักงานตรวจสอบภาษีเพราะอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีได้เพียง 1% เท่านั้นก็ยังตรวจพบว่ามีการเสียภาษีไม่ถูกต้องถึง 30,000 กว่าล้านเศษและหากได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนก็จะทำให้รายได้แผ่นดินเพิ่มขึ้นนับแสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าสำนักตรวจภาษีดังกล่าวถูกยุบโดยบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กทางการเมืองซึ่งรอพลตำรวจเอกเสรีพิจารณาว่าจะตรวจสอบถึงเหตุผลการยุบสำนักงานตรวจสอบและความเสียหายจากการยกเลิกดังกล่าวด้วยหรือไม่เพราะกรณีนี้ทำให้รายได้แผ่นดินได้รับความเสียหายมากที่สำคัญคือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตไม่ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจสอบภาษีนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ